ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะก็ไม่แน่ใจว่าใหม่เมื่อคืนลืมชาร์จเอาไว้นะฝากหลวงพี่ด้วยนะคะว่ามันจะดับหรือเปล่ามีสองตัวก็วันนี้พอบรรยายจบแล้วเนี่ยโยมก็จะต้องเดินทางไปที่สมุทรปราการนะคะก็จะเลยกรุงเทพไปมันจะถึงกรุงเทพก่อนแล้วก็เป็นสมุทรปราการพอดีว่ามีญาติธรรมที่เป็นกัลยาณมิตรกันมานานนะคะท่านก็จะมอบเงินให้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้เด็กที่ขาดความช่วยเหลือผู้เฒ่าที่ไม่มีรายได้ในส่วนของติดเตียงบ้างอะไรบ้างให้เราพิจารณาเองก็ให้มาทุกเดือนนะคะก็พอคราวนี้เนี่ยคุณแม่ท่านก็เริ่มอายุเยอะกัลยาณมิตรก็พอดีท่านสร้างสถานที่จริงๆท่านก็เป็นอาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนดนตรีกับวาดภาพเป็นศิลปินก็เชิญให้ไปบรรยายธรรมะนะคะหัวข้อเรื่องพุทธวิธีนะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขนะคะถ้าเกิดเป็นงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเนี่ยก็ต้องตีความหมายกันทีละคำเลยเราจะไม่รวบแล้วอธิบายตามความคิดของเราอธิบายไม่ได้ก็เรียกว่าต้องมีนิยามศัพท์ต่างๆที่มาอธิบายอย่างเช่นพุทธวิธีหมายถึงอะไรการดำเนินชีวิตหมายถึงอะไรในที่นี้ที่เราจะพูดกันความสุขในที่นี้หมายถึงอะไรมันถึงจะคุยกันแล้วมีกรอบปกติเนี่ยคนเราที่คุยกันแล้วทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกรอบในการพูดคุยต่างคนต่างเอาความคิดของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาความรู้ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยเอามาเถียงกันแต่ละคนก็ถูกในมุมมองของตัวเองถามว่าแบบเนี้ยได้ไหมมันก็ได้อยู่ถ้าคุยแบบไม่ต้องการผลหรือบทสรุปแต่ถ้าเกิดมันเป็นการพูดเอาประโยชน์ไม่ได้ละเราจะไม่สามารถที่จะเอาความถูกของทุกคนมาได้ถึงทุกคนจะถูกหมดก็จริงแต่ก็ต้องดูว่าในที่นี้เนี่ยมันจะต้องถูกเรื่องอะไรนะคะอย่างวันนี้ที่ไปบรรยายเนี่ยคือพุทธวิธีในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขทีนี้แค่หัวข้อเรื่องเนี้ยถ้าเราพูดกับพระคุณเจ้าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราพูดกับโยมที่ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการบรรยายอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราพูดกับโยมที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยก็จะเป็นการบรรยายอีกเรื่องหนึ่งทั้งที่มันเป็นหัวข้อเดียวกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้ฟังว่าผู้ฟังเนี่ยจะสามารถที่จะได้รับประโยชน์ไหมในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีครูบาอาจารย์มากมายเกิดขึ้นมาที่เป็นคฤหัสถ์โยมก็ดีใจที่หลายคนกลับเข้ามารักพระพุทธศาสนาและช่วยกันเผยแผ่ทีนี้หลักในการเผยแผ่เนี่ยก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีหลักเหมือนกับเราจะทำกับข้าวอ่ะที่เขาไปแข่งกันเชฟกระทะเหล็กในการทำกับข้าวเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอร่อยอย่างเดียวแต่มันก็ต้องมีหลักของการทำที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะดูออกว่าใครที่ทำผิดหลักหรือไม่ทำผิดหลักเขาก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้ตัดสินว่าใครทำอร่อยบางทีบางคนอาจจะรสชาติอร่อยกว่าแต่ว่ามันอาจจะถูกใจเราแต่มันไม่ถูกหลักเขาก็ให้แพ้นะคะถูกใจเราคนชิมแต่มันไม่ถูกหลักเอ๊ะไอ้นี่มันอร่อยกว่าอีกเพราะว่าเราเอาอะไรตัดสินคะ
เราเอาอารมณ์เขาเรียกว่าลิ้นเนี่ยเป็นอารมณ์ทางลิ้นนะคะละสานะคะเป็นรสเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางลิ้นเราเอาลิ้นของเราเป็นตัวตัดสินแต่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเอาหลักการเป็นตัวตัดสินเหมือนกับการบรรยายธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะการบรรยายธรรมะหรือการพูดคุยธรรมะกันเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเขาถึงให้พูดถึงวัตถุประสงค์นะคะหนึ่งอย่างที่เราจะกลายเป็นผู้ที่ดูดีในสายตาของบัณฑิตนะคะต้องบอกแบบนั้นมันมีสายตาคนเยอะมากเลยที่มองเราไม่ว่าจะเป็นคนพาลไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาคนมองเราเยอะแยะไปหมดเราไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยถูกใจคนทุกคนบนโลกใบนี้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการพุทธเจ้าสอนเราก็คือการคบบัณฑิตเพราะการที่เราได้คบบัณฑิตเนี่ยเราจะได้พัฒนาตัวเองชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีความสุขแต่บัณฑิตเนี่ยเขาเลือกที่จะคบคนนะคะเราเลือกที่จะคบบัณฑิตแต่ปรากฏว่าเราทำตัวให้บัณฑิตไม่อยากคบบัณฑิตรู้สึกคบกับเราแล้วเนี่ยมันมีโทษบัณฑิตเขาไม่รังเกียจใครหรอกค่ะแต่เขาไม่คบกับเราเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์คำว่าประโยชน์ในที่นี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัญญาอาจจะเป็นการพัฒนาตัวเองเราต้องไม่มุ่งไปที่รายได้ทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าหลายคนเนี่ยคำว่าประโยชน์ปุ๊บเนี่ยไม่เห็นได้เงินเลยไม่ได้เงินไม่ได้ทองสักบาทนึงความจริงแล้วคำว่าประโยชน์เนี่ยทีนี้การคบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเขาก็ต้องมองเราวันนี้โยมจะเดินทางทันทีหลังจากที่บรรยายจบก่อนที่โยมจะมาบรรยายเนี่ยโยมก็เพิ่งผัดมะเขือมาผัดมะเขือเสร็จเปลี่ยนชุดแล้วก็มาแสดงธรรมใครจะดูว่าเราใช้แรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่นั่งเป็นเท่ๆเป็นอาจารย์อะไรก็แล้วแต่โยมไม่ได้สนใจความคิดของคนอื่นหากสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์ใจของมนุษย์เนี่ยใจของเราเนี่ยตอนที่เรามีความสุขเนี่ยใจของเรามันเป็นตัวรับความสุขตอนที่เรามีความทุกข์เนี่ยใจของเรามันก็เป็นตัวรับความทุกข์ตอนที่เราทุกข์ใจอยู่ถึงจะมีคนนั่งรอบตัวเราขนาดไหนถึงจะมีคนเก่งคนดีขนาดไหนอยู่นั่งรอบตัวเราเนี่ยหากเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความทุกข์ที่มีอยู่ของตัวเองได้บัณฑิตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นถึงเราจะมาอยู่วัดที่ดีขนาดไหนแต่เราฟังครูบาอาจารย์ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าวัดนั้นไม่ดีบางคนมาวัดแล้วตัวเองไม่ดีขึ้นเราไม่เคยมองว่าเราทำไม่ได้ค่ะแต่เรามักจะโทษว่าวัดไม่ดีโยมเคยได้ยินนานมาแล้วเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเปรียบเทียบวิธีการสอนที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์กับโยมสอนกับที่อื่นซึ่งเป็นคำพูดของลูกศิษย์เองลูกศิษย์ไปที่อื่นมาแล้วก็กลับมาพูดว่าพระอาจารย์มหาลำพันธ์กับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสอนไม่ใส่ใจไม่เหมือนกับพระอีกวัดนึงขนาดตอนกินเขายังพายกหนอเคี้ยวหนอพาทำสารพัดเลยเขาบอกว่าแบบนั้นแต่เวลาผ่านไปหลายปี
โยมก็ไม่เห็นว่าคนที่พูดเนี่ยจะมีอะไรพัฒนาขึ้นมาเลยเราไปสถานที่แต่ละที่เนี่ยถ้ามันดีจริงเนี่ยคนคนนั้นต้องพัฒนาตัวเองกิเลสต้องเบาบางไม่ใช่เที่ยวว่าคนนั้นทีเที่ยวว่าคนนี้ทีจากที่เกิดมาไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้ว่าใครแต่พอเรามาอาศัยอยู่ในวัดมาอาศัยอยู่ในสถานที่ใหม่เรากลายเป็นคนที่มีกิเลสมากขึ้นกว่าเดิมมันก็ขาดทุนในการเกิดมาแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาหรือว่าเรียนรู้ตัวเองกันอย่างเมื่อวานที่เราได้ฟังการแสดงธรรมของท่านหลวงแม่นะคะภิกษุณีท่านมาแสดงเนี่ยโยมก็ดูใจตัวเองในฐานะที่เราเรียนพระไตรปิฎกมาแล้วเราก็เรียนเอกพระไตรปิฎกด้วยสาขาพระไตรปิฎกศึกษาเลยนะคะปริญญาเอกโยมพยายามฟังท่านจากสิ่งที่ท่านมีเอาประโยชน์จากสิ่งที่ท่านเป็นโยมไม่ได้เอาความรู้ที่เราเรียนมาศึกษามานั่งเปรียบเทียบอะไรอยู่ซึ่งมันตรงกับงานวิจัยที่โยมได้เคยพูดถึงงานวิจัยอยู่งานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าเซลล์จำชื่อมันไม่ได้โยมมีปัญหาเรื่องจำชื่อพวกเซลล์พวกเนี้ยสารเคมีใต้สมองนี่ที่โยมอ่านมานะแต่โยมจำชื่อมันไม่ได้เซลล์ที่มันอยู่ในสมองเนี่ยมันเป็นรูปนะคะมันไม่ได้เป็นนามนามเนี่ยคือความคิดของเราที่โยมพูดถึงเรื่องของสัญญาดอกจำปีจำปาดอกจำปาดอกลั่นทมพอเราพูดถึงจำปาปุ๊บเนี่ยคนไทยก็จะนึกถึงจำปาจริงๆแต่ถ้าคนลาวก็จะนึกถึงลั่นทมอันนั้นคือความคิดแต่ว่าความคิดเนี่ยมันสร้างเซลล์ในสมองขึ้นมาไอ้เซลล์ตัวเนี้ยมันมีประจุไฟฟ้าวิ่งอยู่มีขามีแขนวิ่งหากันเป็นแขนเป็นไม่รู้กี่ล้านตัวในสมองของเราในขณะที่เรามีความคิดชั่วในสมองของเราขณะที่เรามีความคิดดีแล้วเซลล์ตัวเนี้ยมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันโตนะคะมันโตโอ้โหมีแขกรับเชิญกำลังจะอธิบายพอดีเลยเรื่องนี้นั่งดีๆ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 นั่งฟังเทศต้องพนมมือด้วยนั่งพนมมือนั่งนั่งนั่งพนมมือฟังโอ้โหไม่ธรรมดาถ้านิ่งๆนะตอนหมดชั่วโมงจะเก่งมากเลยโอเคไหมโอเคด้วยกำลังจะพูดถึงพอดีค่ะว่าอย่างพอดีเนี่ยพี่ชายไอ้พี่สาวมาด้วยความคุ้นเคยเขาจะเล่นกันแรงๆแล้วอารมณ์เนี่ยค่ะไอ้เซลล์ตัวที่มันเป็นความดุดันกันเนี่ยหรือเล่นกันด้วยความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้ความดุดันมันเพิ่มขึ้นความโกรธความโมโหที่เด็กตีกันเนี่ยค่ะมันจะสอนไม่ได้เด็กอะถ้าเขามีอารมณ์พวกนี้ปุ๊บมันโตมันมีเซลล์ตัวเนี้ยจากจิตของเขาเนี่ยเหมือนกับพวกเราอะค่ะพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสังเกตไหมคะตอนที่เราอารมณ์ดีๆเราฟังอะไรก็รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราอารมณ์เสียหงุดหงิดเครียดกังวลเนี่ยเราจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันคือกิเลสตัวหนึ่งนะคะคือกิเลสตัวหนึ่งที่ไหนบอกจะนิ่งนั่งพนมมือครับมันคือกิเลสตัวหนึ่งที่คือความโกรธนะคะมันคือความโกรธไอ้เจ้าตัวความโกรธเนี่ยมันเป็นโทสะโทสะเนี่ยมันหมายถึงว่าวิชาของเราหรือปัญญาของเราเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพื่อนเข้ามาค่ะปะกิมอยู่กับปะกิมเลยลูกไม่ต้องมาแล้วอยู่กับปะกิมเลยโอ้โหสบายดีพอดีเลยดอกจำปาในแบบโอ้โห
วันนี้จะบรรยายได้ไหมนะนั่งดีๆนั่งพนมมือทีนี้เนี่ยค่ะก็เซลล์เนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นโทสะใช่ไหมคะจิตใจของคนเนี่ยที่มันมีโทสะอยู่เนี่ยโดยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจะไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้ในหลักของวิสุทธิ7อะค่ะข้อที่1เนี่ยท่านให้เราเนี่ยมีศีลที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิเนี่ยจิตของเราอาจจะยังไม่ดีแต่ว่าพฤติกรรมของเราดีแล้วแต่ว่าหลวงพี่ลองคิดดูสิคะว่าแม่ลองคิดดูสิคะว่าตอนที่เรามีพฤติกรรมดีแล้วเราอยากจะทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราต้องต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเราเก่งหรือเปล่านะคะเราเก่งนะคะเราสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อันนี้แหละค่ะคือความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของศีลไม่ได้แปลว่าจิตใจของเรามันจะดีนะแต่ไอตัวที่ห้ามสิ่งที่ไม่ดีที่จะทำหรือที่จะพูดเนี่ยอันนี้คือชัยชนะเขาเรียกว่าชัยชนะระดับของศีลทีนี้พอมาความบริสุทธิ์ในขั้นต่อไปมดตีมดค่ะตีมดนะคะตายคามือเลยบาปไหมตีมดบาปไหมครับไม่บาปนั่งดีโอ้โหสบายเลยคนไม่รู้สื่อดีอย่างหนึ่งไม่อายสื่อเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสื่อไม่สื่อนะคะนั่งพนมมือดีๆโอ้โหเบียดนะคะคือข้อที่สองเนี่ยคือจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็คือจิตที่มีสมาธินั่นเองนะคะจิตที่มีสมาธิเนี่ยก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์อย่างที่โยมพูดถึงเรื่องของเซลล์ไปเซลล์ที่มันส่งพลังงานที่เป็นอกุศลทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันซึมเศร้ามันเครียดมันอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิมันไม่เป็นวิสุทธิละการที่เราจะเห็นอะไรเนี่ยนะคะการที่เราจะเห็นอะไรตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ได้มันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ขอดูเธอทำหน่อยมันอยู่นู่นขอดูเธอทำหน่อยไปหาหลวงพ่อไปหลวงพ่อมีไปหาแล้วที่หลวงพ่อมากระซิบว่าขอดูโทรฉับหน่อย ที่มาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ขอดูโทรฉับหน่อยแต่เล่นเกมไม่เป็นเขาไม่เคยเล่นบ้านเขาไม่มีนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ที่เขาวิจัยได้ทีหลังสอดคล้องกับสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงเมื่อ 2,000 กว่าปีเราตื่นเต้นกันใหญ่เลยโอ้โหวิทยาศาสตร์เก่งมากเลยค้นพบเซลล์ที่มันเกิดขึ้นในสมองไอ้ความเครียดหรือไอ้ความดีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเติบโตได้มันค่อยๆโตด้วยนะสมมุติว่าเราเป็นคนที่ชอบโกรธใช่ไหมคะแล้วเราพยายามที่จะซึมซับรับความโกรธอยู่ตลอดเวลาเราไม่ยอมที่จะมีสติเนี่ยความโกรธนั้นเป็นเซลล์มันก็โตค่ะคำว่าโตเนี่ยมันหมายถึงเซลล์คือรูปนะคะไม่ใช่นามมันถึงได้ทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นนู่นเป็นนี่พระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องมือเลยรู้มาตั้งนานแล้วแปลกตรงที่ว่าไม่มีใครรู้สึกเลยว่าโอ้โหพอพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยจะบอกพุทธเจ้าเก่งเนี่ยเจ้าของพิสูจน์ได้หลังจากพุทธเจ้าต้องหลายพันปีนะกับตื่นเต้นกันกับเรื่องนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยมักจะต้องเขาเรียกว่าต้องมีการพิสูจน์แล้วคำว่าพิสูจน์ในที่นี้ด้วยเราไม่พิสูจน์เองนะคะสังเกตไหมคะพอมีเรื่องอะไรมาเนี่ยเราก็จะคอยให้มีการพิสูจน์สำเร็จก่อนแล้วเราค่อยเชื่อบางทีเนี่ยเราอาจจะตายไปพร้อมกับความไม่รู้เลยเพราะเรามัวแต่คอยให้คนอื่นพิสูจน์อยู่ดังนั้นเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยนะคะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยพระองค์ทรงแสดงหนึ่ง
มุ่งถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังได้รับกับตัวเองจริงๆฟังแล้วใช่ฟังแล้วสนุกฟังแล้วถูกใจเนี่ยไม่ใช่โยมเคยพูดเรื่องนี้กับญาติโยมหลายคนเหมือนกันอ๋ออาจารย์ฟังเรื่องนี้เคยฟังแล้วอาจารย์บรรยายปฏิจจาเคยฟังแล้วฟังมาหมดแล้วค่ะแต่ละคนแต่ถามว่าเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้คนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจคนที่ฟังแล้วทำไม่ได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราต้องฟังอีกเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เพลงค่ะไม่ใช่นวนิยายที่อ่านแล้วบันเทิงไม่ใช่เพลงที่เราฟังแล้วเพลินๆแต่มันคือการเรียนรู้มันคือแผนที่ถ้าเราอ่านแผนที่ไม่ออกเราจะเดินทางยังไงอะคะใช่ไหมเราก็เดินทางไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยไอ้เครื่องมือที่จะทำให้เราอ่านแผนที่ออกเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันต้องมีสมาธิชีวิตเราเนี่ยเครื่องมือง่ายๆเลยค่ะทุกคนมีตามีไหมคะตามีนะมีหูพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้เราต้องไปหาเครื่องมือโอ้มาเรียนหลักสูตรนี้ต้องซื้ออุปกรณ์ 10,000 บาทเรียนหลักสูตรนี้ซื้ออุปกรณ์ 100,000 เรียนหลักนี้ซื้ออุปกรณ์เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นแต่เรียนธรรมะของพุทธเจ้าไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แม้แต่บาทเดียวแต่สิ่งที่จะต้องมีก็คือใจถ้าเราไม่มีใจให้เนี่ยธรรมะจะไม่มีทางเบิกบานเลยค่ะไม่มีทางเบิกบานขึ้นมาที่ใจของเราเลยต้องมีใจล้วนๆโยมอ่านหนังสือโยมไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะคะเมื่อก่อนเนี่ยโยมอยากจะรู้เรื่องอะไรเอาแค่เรื่องอริยสัจ4เนี่ยโยมอ่านหนังสือเกือบจะทุกครูบาอาจารย์ที่บรรยายเกี่ยวกับอริยสัจเลยไม่ว่าจะเป็นสายวัดป่าหรือสายพองยุบหรืออภิธรรมอ่านทุกรูปที่สามารถอ่านได้ที่มีได้ที่ท่านอธิบายอริยสัจสี่ไว้แต่ว่าบางคนเนี่ยฟังนิดเดียวเองเอาแค่โยมบรรยายเนี่ยอ๋อฟังแล้วเหมือนไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วแล้วเลิกดูอะค่ะอันนั้นมันเป็นวิธีการใช้กับความบันเทิงฟังแล้วก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่เข้าใจเนี่ยมันจะต้องพยายามหาทางเข้าใจทำยังไงเราถึงจะเข้าใจทำยังไงเราถึงจะเข้าใจป่านนี้ยังไม่เข้าใจอีกบอกตัวอุปป่านนี้ยังไม่เข้าใจอีกจนสุดท้ายอะค่ะได้เรียนอภิธรรมก็เริ่มที่จะพอเข้าใจแต่ก็ยังมันเป็นตัวหนังสืออะมันเป็นตำราค่ะแต่พอมาลงมือปฏิบัติมันถึงเข้าใจอุปกรณ์เนี่ยทึ่งมากว่าความสุขที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราเนี่ยให้เราหาเนี่ยกลับมาหาตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะแค่เอาสติตั้งขึ้นมาแล้วมีสติในการเห็นมีสติในการได้ยินมีสติในการได้กลิ่นมีสติในการลิ้มรสมีสติในการกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆที่มันอยู่ภายนอกมีสติในการที่ใจของเราเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวเพียงแค่มีสติกับสิ่งที่มันมีอยู่คืออุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยสิ่งที่มันได้คุ้มค่ามหาศาลมากกว่าการเรียนรู้ทั้งโลกอีกหลายร้อยหลายพันเท่าถามว่าเราทำงานทำไมเราทำงานเพราะเราอยากจะได้เงินใช่ไหมคะเราได้เงินมาแล้วเราจะได้ไปซื้อของที่มาทำให้เรามีความสุขอย่างเช่นคนมีเงินแล้วก็เอาไปซื้อรถเอาไปซื้อบ้านเอาไปซื้อเสื้อผ้าเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถืออย่างเครื่องเนี้ยของโยมเนี่ยก็มีเจ้าภาพซื้อให้โดยที่โยมเองก็ไม่ได้เอ่ยปากเลยโยมไลฟ์สดแล้วมันมีปัญหาหลายครั้งเขาก็คงจะเสียอารมณ์ในการดูเราก็ไปซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกจนเจ้าภาพเนี่ยซื้อให้เครื่องนี้ก็30,000กว่าบาทตอนได้มาเนี่ยดีใจมากเลยค่ะได้มาดีใจมากนึกถึงคนที่เก็บเงินซื้อเขาน่าจะดีใจกว่านั้นเพราะว่า
มันเป็นเงินของตัวเองที่ซื้อมาโยมได้มาโยมดีใจแต่ความสุขที่ได้มาเนี่ยมันอยู่ในช่วงตอนที่มันยังใหม่อยู่มันยังใช้ได้อยู่พอตอนนี้มันไอโฟนมันตกรุ่นไปละใกล้ละโยมใช้ของแต่ละรุ่นเนี่ยใช้จนตกรุ่นนะคะจนไอโฟนไม่อัปเดตอะถ้าเกิดเป็นพระคุณเจ้าน่าจะเข้าใจอันนี้ถ้าเกิดมีอายุสักนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะยายไม่อัปเดตก็คือมันเหมือนกับเครื่องมือเปล่าๆใช้ไม่ได้มันมีเครื่องก็จริงแต่มันใช้ไม่ได้มันไม่รองรับระบบ iPhone มันไม่รับระบบก็ได้มาทุกอย่างเนี่ยเราเสียเงินมาเราซื้อมาแต่ปรากฏว่ามันมีความสุขอะไรไหมล่ะที่เราใช้แรงกายใช้แรงใจบางทีเนี่ยกว่าจะได้สามีมาสักคนหนึ่งกว่าจะได้ภรรยามาสักคนหนึ่งต้องโปรยเสน่ห์จนเหนื่อยใช่ไหมคะใครเคยโปรยเสน่ห์บ้างตอนหนุ่มสาวเขาจีบกันเขาต้องโปรยเสน่ห์ใส่กันใช่ไหมคะเหนื่อยเหนื่อยได้มาก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขนะที่พระอาจารย์พูดเมื่อคืนน่ะเห็นหลวงพี่ยังขำอยู่เลยเรื่องการบวชภิกษุณีต้องผ่านนรกมาก่อนนะต้องผ่านนรกมาก่อนทีนี้ไม่ต้องดูอายุแล้วปฏิบัติธรรมยังไงก็บรรลุไม่ยากหรอกเพราะว่าผ่านนรกมาแล้วแต่คนที่ไม่เคยแต่งงานเนี่ยต้องอายุครบ20ถึงจะบวชได้เป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบนั้นทีนี้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งมันมีแต่ความทุกข์เอาแค่เนี่ยใกล้จะเสียแล้วค่ะตอนได้เนี่ยมีความสุขมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเสียบไมค์ติดมั่งไม่ติดมั่งทิชโชก็บอกอาจารย์หาเข็มเขี่ยๆมันหน่อยข้างในมันคงฝุ่นเยอะหรือเป็นสนิมหรือเปล่าบางทีไมค์ชอบมีปัญหาก็เลยรบกวนพี่ม่อนช่วยฟังอะไรเงี้ยไมค์มันจะติดมั่งไม่ติดมั่งไอ้ตรงรูเสียบมันมีปัญหาเริ่มทุกข์แล้วค่ะโอ้ยตายแล้วเราจะเอาโทรศัพท์ที่ไหนทำงานเราต้องมีโทรศัพท์เพราะว่าชีวิตเนี้ยต้องใช้ไอ้ตัวนี้เลยค่ะทำงานอย่างน้อยๆก็จัดรายการวิทยุทุกวันเมื่อก่อนมีโอนเงินนี่นะของจิตอาสาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้โอนแล้วนะคะข่าวต่างๆของทางวัดที่ออกไปเนี่ยก็ผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้การติดต่อของญาติโยมส่วนใหญ่ก็ผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้อะไรอะไรมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในนี้หมดเลยค่ะความสุขเนี่ยมันอยู่ไม่นานอย่างตอนที่เราแต่งงานเห็นบางคนเจ้าสาวนั้นไปอยู่งานหนึ่งตอนนั้นไปอยู่งานหนึ่งไม่บอกว่างานไหนเขาทะเลาะกันตั้งแต่วันแต่งเลยนะสมัยนี้เนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันก่อนละส่วนใหญ่พอมาแต่งงานแล้วเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยแต่งงานให้พ่อให้แม่เนี่ยรับรู้เหมือนกับการประกาศโอเคแล้วนะฉันเป็นสามีฉันเป็นภรรยากับคนนี้แน่นอนแล้วนะการแต่งงานมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จีบกันแต่งงานกันมันจะมีความรักมันจะอะไรกันหวานอะไรแบบนี้มันไม่มีแล้วบางทีก็ทะเลาะกันเจ้าสาวนี่หน้างอเลยคิดในใจโอ้เจ้าสาวหน้างอจังเลยรูปออกมาจะเป็นยังไงเนาะนะคะรูปภาพในงานแต่งเพราะว่าทุกความสุขเลยมันต้องอาศัยอย่างอื่นหมดเลยค่ะอาศัยคนพูดดีอาศัยลาภสักการะอาศัยเงินทองอาศัยนู่นอาศัยนี่แล้วมันก็ไม่เคยมีความสุขแม้กระทั่งเศรษฐีที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าเกิดว่าไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถการันตีได้เลยว่าเศรษฐีไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนิยามความสุขของเศรษฐีคือการกินดีอยู่ดีเราก็กล้ารับประกันได้ว่าถ้าเป็นการกินดีอยู่ดีเนี่ยเศรษฐีเนี่ยมีความสุขแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าความสุขสมบูรณ์เศรษฐีไม่เคยโกรธใครเศรษฐีไม่เคยพบกับความพัดภาคเศรษฐีไม่เคยป่วยเศรษฐีไม่เคยเจ็บเศรษฐีไม่เคยเสียใจ
บางคนมีเขาเรียกว่ามีฐานะมีเงินมีทองดันไปรักไม่นานเมื่อก่อนนี้นานแล้วเราคงเคยได้ยินข่าวกันว่ามีคนที่เป็นคนมีฐานะรักสาวใช้ตัวเองรักสาวใช้เอาสาวใช้ตัวเองขึ้นมาแต่งงานเลยนะแต่งงานให้สาวใช้เอาสาวใช้ตัวเองเด็กที่ตัวเองเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยรักความรักมันห้ามไม่ได้นะเอาสาวใช้เนี่ยขึ้นมาแต่งงานแต่สาวใช้ที่แต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความรักมันแต่งงานเพราะยกระดับตัวเองใช่ไหมคะจากคนเป็นสาวใช้ใครๆก็อยากขึ้นมาเป็นเจ้านายใช่ไหมคะไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักพอเขาแต่งงานแล้วเนี่ยแต่งงานใหญ่โตเลยค่ะเพราะต้องการให้ผู้หญิงรักไงคิดว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างที่เราจะพูดเรื่องเนี้ยเขาคิดว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างแต่ปรากฏว่าเขาแต่งงานให้ใหญ่โตให้เกียรติสารพัดผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นอะไรซื้อเฟอร์รารี่ให้ขับรถอะจากสาวใช้นะคะขับเฟอร์รารี่ขับเฟอร์รารี่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็หนีไปหาผู้ชายคนนั้นหนีไปหาผู้ชายคนอื่นตลอดตัวเองก็ยังรักอยู่เงินซื้อได้ไหมคะเงินทำอะไรไม่ได้เลยตามกลับมาเพราะความรักผู้หญิงคนนี้ตามเอาผู้หญิงคนนี้กลับมาแล้วกลับมาอีกกลับมาแล้วกลับมาอีกจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตามมาบ่อยๆครับผู้หญิงอ่ะก็ลืมตัวว่าสมบัติทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ของเราก็ลืมตัวก็เหมือนกับมีการวางยากันอะไรกันจนมีข่าวดังคือโขมขึ้นมามีการวางยาค่อยๆใส่ยาพิษทีละนิดทีนิดนะคะให้กับเศรษฐีกินเป็นยังไงคะเศรษฐีมีความสุขไหมทุกข์นะใครๆก็อยากจะได้ตัวเองใช่ไหมคะความคิดน่ะตัวเองเป็นคนรวยใครๆก็คงอยากจะเป็นคู่ด้วยใครก็อยากจะเป็นแต่ปรากฏว่าความรักมันบังคับไม่ได้ค่ะด้วยวิบากกรรมตัวเองทิ้งคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยตัวเองตามรักคนอื่นเนี่ยมันไม่มีสติอะถ้ามีสติมันก็จะไม่ทุกข์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเศรษฐีเองหรือคนรวยเองหรือคนมีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยมันก็ไม่สามารถหนีพ้นความทุกข์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่โยมได้พูดไปเมื่อต้นชั่วโมงค่ะว่าคนเราก่อนจะคุยกันเนี่ยมันจะต้องนิยามกันก่อนอย่างเช่นเราจะคุยกันเรื่องความสุขเนี่ยว่าความสุขของเราเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงความสุขในระดับของจิตใจถ้าเราไม่ตกลงกันก่อนเนี่ยก็ต้องมีคนคัดค้านแล้วเฮ้ยก็เศรษฐีเขากินดีอยู่ดีเขาจะไปทุกข์อะไรใช่ไหมคะก็จะมีคนมาคัดค้านในสิ่งที่โยมพูดแล้วว่าโยมพูดเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยว่าการกินการอยู่การมีบ้านการมีรถมันคือความสุขแต่ถ้าเราจะพูดถึงธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือความสุขที่จิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสทีนี้คำว่าไม่มีกิเลสเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพระนิพพานอย่างเดียวมันมีความไม่มีกิเลสอยู่สองระดับความไม่มีกิเลสในระดับพระนิพพานซึ่งไม่มีกิเลสแล้วก็กิเลสไม่กลับมาเกิดอีกที่ใจของเรากับความไม่มีกิเลสในขณะที่เราทำกุศลอยู่เริ่มง่ายขึ้นหรือยังอะง่ายขึ้นไหมพี่แดก็เนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมีกิเลสในระดับหยาบเรียกว่าวีติกมกิเลสทุกคนไม่มีกิเลสค่ะคนที่ไม่มีกิเลสหยาบในระดับของวีติกมกิเลสก็คือคนที่สามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ถึงใจของเราเนี่ยยังมีกิเลสอยู่แต่เราไม่ปล่อยให้พฤติกรรมของเราเนี่ยแสดงออกด้วยอำนาจของกิเลสแต่เราเอาสติปัญญาของเราเนี่ยควบคุมพฤติกรรมไว้เพียงแค่เราสามารถที่จะควบคุมกิเลสของเราในระดับพฤติกรรมเนี่ยเป็นผู้ชนะแล้วเป็นคนไม่มีกิเลสแล้วในระดับต้นแต่สิ่งหนึ่งที่พระคุณเจ้าสรุปให้โยมฟังแต่โยมก็ไม่แน่ใจว่าพระคุณเจ้าที่บวชใหม่จะทราบหรือเปล่าว่าคืออะไรตอนที่สวดนะตอนที่สรุปศีลนะคะ
สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติคุณเจ้าทราบไหมคะต้องขออภัยนะคะไม่ได้ไปกะละลาบละล้วงอะไรต้องขออภัยโยมจะบอกว่าจริงๆคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้กันเราก็ทำตามประเพณีค่ะตามประเพณีเนี้ยมันก็คือมีบุญในตัวเองเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันน้อมไปแล้วทีนี้คนจะรู้ยากที่โยมจะพูดเรื่องนี้เขาบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยมันหมายถึงว่าศีลทำให้เราเนี่ยไปสู่ที่ที่ดีสุขติก็คือที่ที่ดีที่ที่ดีก็คือที่ที่เนี่ยไม่มันปลอดภัยอ่ะอย่างจิตใจของเรามันดีเราก็เลยอยากจะมาวัดใช่ไหมคะถ้าเกิดจิตใจของเรามันไม่ดีมันก็อยากจะไปเข้าวงการพนันเข้าวงเล่นไพ่เข้าวงเล่าจิตของเรามันพาไปจิตคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามองตาก็รู้ใจถ้าคนประเภทเดียวกันเนี่ยมองตากันปุ๊บนี่รู้เลยนะคะพากันไปเลยนะคือแค่พลังตัวเองคนเดียวเนี่ยบางคนน่ะมีพลังฝ่ายดีน้อยหลวงพี่บางคนเนี่ยมีพลังฝ่ายดีน้อยค่ะเราจะต้องอาศัยพลังฝ่ายดีของคนอื่นแต่พอแค่เนี่ยเราอยู่กับคนดีๆเนี่ย10คน20คน30คนเนี่ยเราก็อยู่ได้นะแต่พอมีคนนิสัยไม่ดีเหมือนเราคนเดียวเองโผล่เข้ามาเนี่ยเราไหลไปกับเขาเลยนะตื้อเขาดูดเราออกไปเลยออกจากวงจรความดีเลยค่ะเคยเจอไหมคะอย่างเงี้ยเพราะว่าพลังงานมันดูดกันคะมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านถึงต้องให้เราอาศัยคนดีเอาไว้ถ้าเรารักชีวิตของเราอะความสุขอย่างเช่นยกตัวอย่างการมีความสุขเพียงชั่วคู่ชั่วคราวอย่างเช่นการกินการนอนการกินการนอนการเที่ยวต่างๆเนี่ยบางคนเป็นวัยรุ่นอยู่ก็มักจะเอาหัวใจตัวเองเป็นใหญ่เขาเรียกของเขาว่าอิสระหัวใจอิสระคำว่าหัวใจอิสระเนี่ยมันมีนัยยะหลายอย่างคำว่าอิสระของวัยรุ่นเนี่ยคืออิสระจากกฎระเบียบอิสระจากกรอบทำตามอำเภอใจโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าใครจะต้องได้รับความเดือดร้อนจากอิสระของเราบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมมันก็จะต้องกลับมาหาเราสักวันหนึ่งแต่คำว่าอิสระในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงกันข้ามเลยค่ะในสถานการณ์เดียวกันนะคะโยมขออนุญาตอธิบายเรื่องอิสระนิดนึงสมมุติว่าเอาโยมเองเลยก็ได้ค่ะโยมเคยทำมาเพราะบางทีเนี่ยยังเราไปอบรมธุรกิจที่เขามีเรื่องกันอยู่เนี่ยเขาต้องเอาคนที่มีประสบการณ์มาใช่ไหมคะประกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคนขายประกันเก่งๆทำไมถึงขายได้เขาก็เอามาพูดสมัยที่โยมเริ่มต้นปฏิบัติธรรมใหม่ๆโยมก็ชอบค่ะเที่ยวอ่ะหลวงพี่เด็กวัยรุ่นนะก็น่าจะรุ่น20ปีนี่แหละค่ะก็ชอบเที่ยวชอบอะไรหลายๆอย่างเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวชวนไปอะไรอย่างเงี้ยจนขนาดมาปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะตอนนั้นโยมปฏิบัติธรรมอยู่ที่นครปฐมบ่อยไปบ่อยตอนอายุ20เนี่ยค่ะ20เลยเข้า20ปุ๊บก็เริ่มปฏิบัติธรรมอยู่วัดปฏิบัติธรรมเพื่อนรู้ค่ะว่าอยู่ที่ไหนเพื่อนมาตามถึงวัดเลยนะไปเที่ยวเพื่อนกลัวเราเนี่ยจะเอียงมาทางวัดเยอะแล้วเราจะทิ้งเพื่อนระวังนะคะเพื่อนแบบนี้มีเยอะนะเพื่อนแบบนี้จะไม่มีทางทำให้เราได้ดีเลยแต่ลึกๆอยู่เราก็รักเพื่อนนะมันสนิทกันไงกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันไปเรียนด้วยกันอะไรด้วยกันมันคุ้นเคยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะสนิทกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำสนิทมากกว่าคนอื่นไหนๆเลยมีแต่เพื่อนเนี่ยที่รู้ใจเราความจริงมันไม่ใช่หรอกค่ะกิเลสมันตรงกันมันไม่ขัดใจกันวัยรุ่นน่ะไม่ชอบคนขัดใจถูกต้องไหมคะชอบคนขัดใจพ่อแม่เนี่ยขัดใจอ่ะเนี่ยยายๆเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้ฟังแล้วมันไม่สบายหูถ้ามันฟังเอาเลยเอายังไงเนี่ยโอ้โหเอาเลยเอาเลยเราจะแบบมันรู้ใจเราจริงยิ่งรักเพื่อนคนนั้นก็ไปใหญ่เลยนะคะเป็นอย่างนั้นทีนี้เพื่อนโยมเนี่ย
ก็มาชวนโยมโยมก็ไม่ไปนะมาถึงที่เลยนะเอารถมารับไปเที่ยวกันเอ้ยไม่ไปไปเที่ยวกันเถอะไม่ไปเถอะถ้าไม่ไปวันนี้วันอื่นไม่ได้ไปแล้วนะอนาคตจะไม่เที่ยวแล้วนะเขาจะอีกนานเลยมันจะแพนเออไปเถอะไปไหนก็ไปเลยถามว่าลึกๆอยู่เนี่ยแอบเสียดายหรือเปล่าโอ้โหหนูพี่อยากไปกับเขานะไม่ใช่ไม่อยากไปแต่เราเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราก็เลยเอาหัวใจของเราเนี่ยผูกเอาไว้กับการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดโยมไปกับเพื่อนเขาเรียกว่ามีอิสระเหมือนกันโอ๊ยไม่ยอมไม่ต้องมีขอบเขตวัดก็วัดเถอะเราก็ออกจากวัดมาเราก็มีอิสระแล้วเราก็มีความสุขอันนี้มีอิสระแบบขาดปัญญาถ้าเกิดโยมไปขาดปัญญาก็คือเป็นใต้เป็นธาตุของอารมณ์อารมณ์ตัวเองจะพาไปไหนก็ไปหมดเลยแต่พอเราพยายามเอาชนะเพื่อนเพื่อนอาจจะดูว่าเราไม่มีอิสระเฮ้ยทำไมต้องไปกลัวด้วยวัดก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพื่อนอยู่อย่างนี้นะคะวัดก็ไม่ว่าหรอกเขาจะมาทำอะไรเราได้เราเป็นโยมบอกวัดก็ไม่ว่าหรอกแต่ตัวเองเนี่ยไม่ไปเขาก็หาเหตุผลมาสารพัดเลยให้เราออกมาเราก็บอกว่าไม่ที่เราไม่ไปเพราะเรารักตัวเราเองเรามีอิสระจากกิเลสระดับต้นกิเลสทำอะไรเราไม่ได้ค่ะกิเลสทำหลวงพี่ได้ไหมคะวิยิ้มกิเลสทำอะไรเราไม่ได้ค่ะไม่สามารถที่จะบังคับให้เราเนี่ยทำตามกิเลสนี่คือความหมายของคำว่าอิสระเพราะฉะนั้นไอ้คนที่บอกว่าชีวิตมีอิสระมีอิสระเนี่ยโยมต้องคุยก่อนเลยนะคะว่าคำว่าอิสระของคุณคืออะไรอิสระของคุณคือเป็นธาตุของอารมณ์หรืออิสระของคุณอยู่เหนืออารมณ์ถ้าเกิดอิสระนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองได้อันนั้นล่ะค่ะคืออิสระที่แท้จริงที่เราพูดถึงเรื่องของ อุปกรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไปเรียนหลักสูตรไหนเนี่ยยิ่งเรียนหลักสูตรแพงๆไหนก็ต้องซื้ออย่างเรียนนิเทศอย่างเงี้ยพ่อแม่ต้องซื้อนู่นซื้อนี่อุปกรณ์ในการเรียนเยอะแยะไปหมดซื้อมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าลูกจะเรียนเก่งนะคะจบมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าหางานทำได้นะคะบางทีเรียนจบมาแล้วก็ทำอย่างอื่นค่ะทำไม่ตรงกับงานเพราะความสามารถไม่ถึงคนเรียนอยู่ในชั้นหนึ่งเนี่ยห้องเรียนหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนเก่งที่ออกไปทำงานจากที่เรียนมาเนี่ยได้ไม่กี่คนที่เหลือคือถูกธรรมชาติคัดออกไม่มีใครคัดเราออกค่ะเพราะตอนที่เราเรียนเราไม่ตั้งใจอ่ะพอมันไม่ตั้งใจปุ๊บเขาเรียกว่ามันไม่เข้าตากรรมการพอมันไม่เข้าตากรรมการปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรต่อได้ละเป็นแบบนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันอื่นเพราะมีคนอื่นเก่งกว่าเราใช่ไหมคะแต่ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับการเรียนอันอื่นชนะใครชนะมันเลยค่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครจบมาแล้วไม่ต้องไปหางานทำค่ะมันจะได้งานดีๆมาเต็มไปหมดจากพฤติกรรมจากการแสดงออกจากคำพูดของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้งานงานในที่นี้ก็คืองานที่มันเป็นเขาเรียกว่าสัมมากัมมันตะเป็นการกระทำที่ชอบแล้วพอเรามีสัมมากัมมันตะเรามีสัมมาวาจาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะดึงสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่จำเป็นสมมติว่าเราเป็นคนดีหรือเราเจอคนดีเนี่ยมีคนเขาบอกเราว่าเนี่ยในกอเนี่ยเป็นคนดีมากเลยใครคบแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังถ้าเราได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคะอยากคบใช่ไหมเราต้องไปวิ่งหาคบคนไหมคะไม่จำเป็นแต่ทีนี้อย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะคะว่าคนร้อยคนนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนทั้งร้อยคนจะชอบเราเพราะคนเราเนี่ยมันมีธาตุไม่ตรงกันถ้าเกิดคนที่มีสติเขาก็จะรู้ว่าเขาควรเอาสติของเขาเนี่ยไปอยู่ที่คนที่ชอบเราหรือไม่ชอบเรา
คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยใจของเขาเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่แล้วถูกต้องไหมคะทำไมเราต้องไปเอาความไม่ชอบของเขาเนี่ยมาใส่ในใจของเราถ้าเกิดว่าเราฝึกอย่างเช่นตอนช่วงบ่ายหลวงพี่ฝึกดูพองดูยุบอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนนะคะตอนที่จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะดูพองดูยุบได้โดยที่มันไม่ไปไหนหรือความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วเรากำหนดทันเนี่ยอันเนี้ยพอชีวิตจริงค่ะเราต้องการที่จะให้ใจของเราเนี่ยไปอยู่ส่วนไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะโฟกัสกำลังเขาเรียกว่ากำลังของจิตพละนะพละกำลังของจิตจิตถ้ามันขาดกำลังเนี่ยมันก็จะไหลไปตามอำนาจของกิเลสจิตที่มันมีกำลังเนี่ยมันก็จะอยู่ในที่ที่มันควรอยู่แต่ว่ามันต้องฝึกอยู่ดีๆค่ะจิตมันไม่สามารถที่จะเป็นเองได้สมัยก่อนที่โยมปฏิบัติธรรมใหม่ๆโยมอยากจะบอกว่าโยมแทบจะไม่มีใครมาบอกกับโยมเลยว่าต้องปฏิบัติธรรมนะโยมบอกกับตัวเองว่าเราเกิดมาเราไม่ต้องมีใครบอกเราหรอกให้เรารักตัวเราเองเราต้องบอกตัวเราเองเป็นมาขอให้คนอื่นเตือนอะไรอย่างเงี้ยโยมไม่ขอไม่มีเลยนะคะปฏิบัติธรรมคนอื่นไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติทำไมเราต้องทำตามคนอื่นเขาด้วยอ่ะเพราะเขาไม่ปฏิบัติกันอ้าวเขาไม่ทำเราก็เลยไม่ทำโยมไม่ดูเลยนะคะไม่ดูคนอื่นเลยเพราะเรารู้แล้วว่าผลของคนเราเนี่ยที่ทำดีเนี่ยชีวิตมันได้อะไรทำไม่ดีแล้วชีวิตมันได้อะไรทำไมเราต้องเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งเราก็ลงมือปฏิบัติขนาดลงมือปฏิบัตินะคะใช้เวลามาจนถึงทุกวันเนี่ยเกือบ30ปีโยมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะทุกวันเนี้ยก็มีเพียงแค่ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่มันผิดพลาดเอามาเล่าให้ฟังคำว่าเล่าให้ฟังไม่ได้แปลว่าจะห้ามหลวงพี่หรือห้ามญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมแต่เล่าให้ฟังไว้เหมือนกับแบบข้างหน้ามันมีไฟนะเหมือนกับเดินขึ้นเขาคิดจกูดสมัยก่อนเนี่ยโยมขึ้นเขาคิดจกูดโอ้โหเขาขึ้นกันเป็นวันสองวันนะคะเขาคิดจกูดเมืองไทยที่จันทบุรีค่ะตรงไหนมันลื่นตรงไหนมันอันตรายเนี่ยเขาจะบอกกันคนที่ลงมาแล้วอ่ะตรงนั้นเดินไปอีกแป๊บนึงนะอันตรายนะดินมันสไลด์นะมันจะไอ้นั่นนะเขาจะบอกกับเราทีนี้เราก็ต้องไปอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ไปเราก็จะระวังขึ้นการฟังประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยนี่คือประโยชน์ถ้ามันเส้นทางเดียวกันเราจะได้ระวังถูกว่าเอออันเนี้ยเราควรจะระวังยังไงนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยประเมินข้อมูลต่างๆได้เนี่ยต้องฝึกสมาธิอะนะคะเอาแค่ง่ายๆเนี่ยถ้าหลวงพี่เช็คตัวเองดีๆค่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยใจไปไหนบ้างใจยังอยู่ไหมคะหลวงพี่อยู่นะแต่หลวงพี่องค์หน้านี่โยมว่าท่านนั่งนิ่งนะคะใจยังอยู่ไหมถ้าเกิดใจของเรามันกระโดดออกไปอะค่ะมันกระโดดออกไปกระโดดออกมาเนี่ยแสดงว่ากำลังของมันโดนดึงอะมันโดนกระแสภายนอกที่เราเนี่ยไปผูกพันกับมันเอาไว้ดึงออกจริงๆแล้วใจของเราเนี่ยมันก็อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยปล่อยใจของเราเนี่ยไปผูกพันกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนมากเกินไปจนมันโดนดึงการปฏิบัติธรรมก็คือการดึงใจของเรากลับมาสู่ที่เดิมไม่ได้ฝืนนะคะแต่ทุกวันนี้หลายคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดว่าตัวเองฝืนเนี่ยฝืนอะไรคะฝืนกิเลสกิเลสมันโตซะจนเราคิดว่ากิเลสเป็นเราอะค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่ามันฝืนแต่ความจริงมันไม่ได้ฝืนอะไรทีนี้กลับมาที่คำว่าความสุขในพุทธศาสนาความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือความไม่มีกิเลสถ้าเกิดเราจะพูดถึงญาติโยมหรืออย่างเรานักปฏิบัติด้วยกันความไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็คือความมีกุศลก็ได้นะคะความมีกุศลเมื่อจิตของเราเป็นกุศลแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติโดยสภาวะธรรมเนี่ยมันก็จะไม่มีกิเลสในขณะใดขณะหนึ่งที่มันเป็นกุศลแ
เราการันตีได้ไหมคะว่าจิตของเราเนี่ยมันจะสามารถเก็บกุศลไว้ได้ตลอดยากไหมพี่แต่ใช่เนี่ยแหละค่ะกุศลเนี่ยมันก็มีสภาวะของความเป็นเจตสิกมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยรักษาใจเมื่อกุศลมันดับลงไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้กุศลมันเกิดขึ้นมาอีกสร้างขึ้นมาทำกุศลขึ้นมาถ้าเราไม่ทำกุศลขึ้นมาเนี่ยธรรมชาติเนี่ยกิเลสเนี่ยมันจะเหมือนกับตอที่มาอยู่ในน้ำกิเลสเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยค่ะมันเหมือนกับตอที่อยู่ในน้ำพอน้ำมันลดปุ๊บตอก็โผล่กิเลสมันจะเป็นอันนั้นเลยค่ะพอน้ำลดปุ๊บตอก็โผล่พอกุศลเราหายปุ๊บกิเลสเราก็ขึ้นเองอยู่ตรงนั้นแหละจนกว่าว่าจิตของเราเนี่ยมันจะมีกุศลมากๆเข้าจนมันเหมือนกับทะเลเนี่ยลึกมากนะคะลึกเหมือนกับตึกหลายๆชั้นตอนเล็กๆเนี่ยจะโผล่ได้ไหมตอนเล็กๆโผล่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดตอนเล็กๆอยู่ในทะเลแต่ถ้าเกิดว่าตอนเล็กๆเนี่ยมันอยู่กับน้ำน้อยๆเนี่ยความโผล่ของมันก็จะง่ายพอมันโผล่ง่ายเนี่ยการโผล่ของตอก็คือการโผล่ของอุปนิสัยของเรานั่นเองพอสติเราหายค่ะเราจะเห็นว่าบางทีเราโกรธง่ายเราหงุดหงิดง่ายเรามีพฤติกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยก็เพราะว่าไอ้เจ้าตัวกุศลเนี่ยมันไม่พอแต่ถ้าเกิดกุศลมันพอเนี่ยมันรักษากุศลไว้ยังไงเนี่ยสมมติว่าน้ำมันน้อยเนี่ยเราไม่ให้ตอมันโผล่เรารักษาน้ำมันขึ้นมาตลอดเวลาค่ะเพราะถ้าตอมันโผล่ถ้าเปรียบเทียบกันมันหมายถึงทุกข์เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวไหนแม้กระทั่งความอยากของเราเองเนี่ยบางคนเนี่ยถูกกิเลสหลอกมาตลอดชีวิตเนี่ยนะคะอยากตั้งแต่เด็กจนโตค่ะหาความสุขไม่ได้เลยนะทั้งที่ชีวิตมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนักหนาหรอกแต่หาความสุขไม่ได้พอเป็นเด็กๆมีของเล่นของเล่นตัวเองก็มีอยู่พออยากได้แบบของเพื่อนฉลาดไหมแม่ดาวเด็กแบบนี้ฉลาดไหมก็เล่นของเจ้าของไปสิแต่ดันไปอยากได้ของเพื่อนจิตมันก็เลยไม่มีความสุขพอโตขึ้นมาหน่อยเรียนหนังสือทั้งที่เดี๋ยวมันก็โตแล้วเกรดไม่ดีก็เครียดจะแข่งกับเพื่อนเพื่อนเกรดดีกว่าวันนึงความคิดไม่มีอะไรละค่ะมีแต่เฝ้าจะแข่งขันชาวบ้านเขาคนที่ไม่มีความสุขอยู่กับตัวเองเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้อยู่แล้วพอมีสามีก็ไปเปรียบเทียบกับสามีคนอื่นอีกใช่ไหมยายใจแต่ของยายใจดีแต่อุ้มน่ารักพอคนมีสามีปุ๊บเนี่ยโอ้ของเรามันไม่เหมือนของเธอเอามานั่งคุยกันอีกไม่เคยมีใครมีความสุขที่คนพอมีสามีปุ๊บมีลูกโตขึ้นมาเอ้าเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นอีกพอมีหลานเอาหลานตัวเองไปเปรียบเทียบกับหลานคนอื่นอีกสรุปแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความสุขเลยทั้งที่เราควรจะมีความสุขตั้งแต่ของเล่นชิ้นแรกที่เรามีแล้วแต่ใจของเราอะค่ะมันไม่ได้ถูกฝึกมามันเลยไม่อยู่กับตัวเองมันไปอยู่แต่กับคนอื่นดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ท่านเรียกว่าจิตตวิสุทธิเนี่ยมันคือการกลับมาเห็นใจตัวเองในขณะที่เราเห็นคนอื่นฟังลงงงไหมคะเห็นใจตัวเองในขณะที่เราเห็นคนอื่นเราเห็นคนอื่นปุ๊บเนี่ยใจของเราเนี่ยมันก็จะมีพลังงานมันจะมีการทำงานบางทีเราก็เกลียดบางทีเราก็รักบางทีเราก็ชังตอนที่มันมีการเห็นใจตัวเองในขณะที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละค่ะคือจิตที่มีสมาธิแต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่เห็นใจตัวเองในขณะที่เราเห็นคนอื่นได้เนี่ยแสดงว่าสมาธิมันไม่พอเราเป็นทาสของอารมณ์อยู่เรายังอยากทำอะไรตามอารมณ์อยู่พออารมณ์เราไปทางไหนเราก็จะไปตามอารมณ์ของเราเราใช้ความชอบกับความไม่ชอบเป็นตัวตัดสินในการดำเนินชีวิตถูกต้องไหมคะ
แต่ถ้าเกิดคนมีสติเนี่ยเขาจะไม่ใช้ความชอบกับความไม่ชอบบางทีเราชอบแต่เราก็ต้องตัดทิ้งค่ะคนที่ตัดทิ้งในสิ่งที่ชอบได้นั่นคือคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแต่ถ้าเกิดเรายังเป็นทาสของกิเลสอยู่เนี่ยเราจะไม่กล้าตัดในสิ่งที่เราชอบเพราะเรารู้ว่าบางทีเนี่ยเราตัดสิ่งที่เราชอบได้เนี่ยวันนึงมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เราได้จากตอนที่เราชอบตอนนี้อีกนะคะก็วันนี้เวลาก็หมดเพิ่งได้จิตตวิสุทธิค่ะจริงๆแล้วโยมบรรยายวันนี้เนี่ยลำดับของความบริสุทธิ์ของจิตที่มันค่อยๆใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะได้บุญกันง่ายถึงไม่ยอมมาเข้ากรรมฐานกันก็ได้บุญที่บ้านได้นะคะเอาตาของเราเห็นคนอื่นเอาหูของเราได้ยินอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มันอยู่กับเราอยู่แล้วขอให้เรามีสติในการดูใจของเราในขณะที่มันกระทบมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังใจอยู่เหนืออารมณ์เพราะเราเห็นแล้วว่าใจของเรามันเป็นยังไงนะคะก็โยมต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้โยมได้บรรยายในวันนี้แล้วก็ขอขมาอีกวันขอเข้ามาทุกวันค่ะเพื่อเป็นการไม่ติดกรรมขอเข้ามาครูบาอาจารย์ทุกคุณเจ้าทุกรูปนะคะหากโยมพูดอะไรไปที่มันไม่เหมาะสมก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ทำทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ